สวัสดีค่ะพบกับ Breaking News ในช่วงนี้นะคะผู้ว่าการการไฟฟ้าค่ะแสดงความเป็นห่วงยอดใช้ไฟฟ้าช่วงมหกรรมบอลโลกนะคะอาจกระทบแผนประหยัดพลังงานภาคใต้ค่ะนายนำชัยหล่อวัฒนตระกูลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.นะคะกล่าวว่าในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้มีความเป็นห่วงการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้นและอาจเป็นอุปสรรคต่อการรณรงค์ประหยัดการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากในช่วงวันที่13มิถุนายนถึงวันที่10กรกฎาคมนะคะจะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมแซมท่อและระบบในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียแหล่ง JDAA 18ซึ่งจะทำให้มีปริมาณก๊าซธรรมชาติหายไปประมาณ400ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันโดยขณะนี้ค่ะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนในภาคใต้นะคะช่วยการประหยัดไฟฟ้าโดยเฉพาะช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือช่วงพีคนะคะในเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับแต่หากไม่สามารถทำได้คงต้องใช้มาตรการบังคับให้ดับไฟในบางพื้นที่ซึ่งปัจจุบันค่ะกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งภาคใต้นะคะอยู่ที่ประมาณ 2,316 เมกะวัตต์แต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,450 เมกะวัตต์เมื่อกำลังผลิตโรงไฟฟ้าจัดน้ำหายไปนะคะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ลดลงมาเหลือเพียง 1,606 เมกะวัตต์ค่ะกลับมาพบกับ Breaking News ได้ใหม่ในช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ